างบนถนนลูกรังกว่า9กิโลเมตรจากเส้นทางสายหลักอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านห้วยปลากองตำบลคะเนจื้อลัดเลาะเข้าไปในป่าใครจะเชื่อว่าที่แห่งนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่หลายคนยังไม่รู้จักมากนักอย่างถ้ำเจ้าพ่อโมกขละซ่อนอยู่กลางหุบเขาริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยพม่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบทันทีที่เราไปถึงเราแทบหายเหนื่อยจากการเดินทางด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ภูเขาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งตระการอยู่ตรงหน้าเมื่อมองขึ้นไปจะเห็นรอยพระพุทธบาทเด่นชัดอยู่บนหน้าผานอกจากนี้ภายในถ้ำชั้นในยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่รอผู้บุกเบิกเข้าไปสำรวจตัวถ้ำอยู่ติดกับลำน้ำเมยซึ่งมีวังปลาขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถสมทบทุนซื้ออาหารให้ปลาจากชาวบ้านเพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเจดีย์หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ข้ามลำน้ำเมยไปยังประเทศพม่าชมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่รอการพัฒนาพร้อมล่องเรือไปยังแก่งไอออนและห้วยพระเจ้าเพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำเมยซึ่งตลอดเส้นทางมีทั้งแก่งหินหินย้อยและน้ำหยดที่สำคัญยังได้สักการะเจดีย์สองแผ่นดินกลางน้ำโดยเสียค่าบริการนั่งเรือเพียงคนละ20บาทเท่านั้นใครจะลุกล้ำกันแล้วมั้งเนี่ยหยดก็ต้องเอาให้โดนดิครับไกด์ท้องถิ่นยังบอกกับเราด้วยว่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้บางช่วงเวลาจะมีปลาจำนวนมากว่ายน้ำมาผสมพันธุ์และวางไข่ตามลำน้ำโขดหินโดยชาวบ้านเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปลากองนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ท่าน้ำบ้านปลากองตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาจังหวัดตากได้ตลอดทั้งปีชุมนันท์วิเชียรศรีข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานสวยจริง